ษณุแนะมท.ถามศาลให้ชี้ขาดชาญพวงเพชรต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่การเมืองวันที่9กรกฎาคม2567 14:34 น.วิษณุแนะมหาดไทยถามศาลให้ชี้ขาดชาญพวงเพชรต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ระบุหากหยุดปฏิบัติหน้าที่ปลัดอบจ.นั่งรักษาการแทนเมื่อเวลา 12:50 น.วันที่9กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายชาญพวงเพชรชนะเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ปทุมธานีแต่มีคดีเก่าค้างอยู่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ว่าเรื่องนี้อยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยว่าจะทำอย่างไรนายวิษณุกล่าวต่อว่าเพราะหากยึดตามหนังสือเวียนเดิมของกระทรวงมหาดไทยที่ขอความเห็นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาก็ต้องพักราชการเลยแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ต้องถามไปยังศาลเท่านั้นเองเมื่อถามว่ากรณีนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาที่ต้องถามศาลทางจังหวัดอาจเป็นผู้ถามศาลเองหรือกระทรวงมหาดไทยถามเมื่อถามย้ำว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อัตโนมัติหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่เป็นอัตโนมัติเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นอัตโนมัติหรือไม่แต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะเป็นตามหนังสือเวียนที่เคยมีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแต่เมื่อมีการถกเถียงกันแบบนี้หากอยากให้เกิดความชัดเจนก็ต้องถามไปที่ศาลซึ่งเป็นเรื่องที่ควรเถียงเนื่องจากไม่เคยมีตัวอย่างแบบนี้มาก่อนเราเคยนึกสงสัยตอนนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรม.ว.คมนาคมที่เคยถูกสั่งพักราชการหากต่อมานายศักดิ์สยามชนะการเลือกตั้งจะสามารถเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่ซึ่งตรงนี้เราสงสัยแต่ก็ยังไม่มีคำตอบเพราะเรื่องยังไม่เกิดกรณีนายชาญถือว่ามีคุณสมบัติพร้อมในการลงสมัครแต่คุณสมบัติกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นคนละเรื่องกันกรณีของนายชาญไม่ได้ถูกห้ามลงสมัครเหมือนที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีพูดถูกแล้วนายวิษณุกล่าวอีกว่าส่วนกรณีนี้หากต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาการแทนและสามารถทำหน้าที่ได้เหมือนตัวจริงแต่ถ้าเห็นว่านานเกินไปก็จัดการเลือกตั้งใหม่ตอนนี้รอฟังศาลชี้ซึ่งกระบวนการจะเริ่มจากกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการถามเพื่อทำให้ทุกอย่างชัดเจน คีรินเศร้าชวดตั๋วโอลิมปิก 2024 แม้พังสถิติถึง 4 ครั้งในปีเดียวกีฬาวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 14:01 น.คีรินตันติเวชนักกรีฑาลูกครึ่งไทยอเมริกันโพสต์เศร้าหลังไม่สถิติผ่านเกณฑ์คว้าโควต้าโอลิมปิก2024ได้แม้เจ้าตัวจะพังสถิติประเทศไทยมากถึง4ครั้งในปีเดียวคีรินตันติเวชนักกรีฑาลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย27ปีไม่สามารถทำสถิติผ่านเกณฑ์ในการคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑารายการวิ่งระยะ 10,000 เมตรชายและ 1,500 เมตรชายในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมปารีส 2024 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในช่วงระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคมโดยคีรินพยายามอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและทำลายสถิติประเทศไทยในระยะ 1,500 เมตรไปแล้วถึง4ครั้งในปีนี้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ดีพอที่จะไปยังโอลิมปิกเกมล่าสุดคีรินตันติเวชโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดคีรันเนอร์ระบุว่าผมพยายามอย่างมากที่สุดแล้วแต่ก็ไม่สามารถผ่านมาตรฐานโอลิมปิกได้ผ
ผมเสียใจที่ไม่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งโอลิมปิกที่ปารีสผมจะยังมุ่งมั่นฝึกฝนต่อไปเพื่อให้มีความสามารถวิ่งให้ดีขึ้นสำหรับคีรินตันติเวชเคยคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกรีธารายการวิ่งระยะ 10,000 เมตรชายในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมโตเกียว2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยผลงานครั้งนั้นคีรินวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลาวันที่29มกราคม92นาทีจบอันดับ23จากนักกีฬาทั้งหมด25คนนอกจากนี้คีรินตันติเวชยังเคยทำผลงานคว้าเหรียญทองแดงวิ่ง 10,000 เมตรชายกีฬาเอเชียนเกม2018ที่ประเทศอินโดนีเซียรวมทั้ง2เหรียญทองจากวิ่ง 5,000 เมตรชายวิ่ง 10,000 เมตรชายในกีฬาซีเกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์และ2เหรียญทองจากวิ่ง 1,500 เมตรชายวิ่ง 5,000 เมตรชายในกีฬาซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาภูมิธรรมย้ำวันที่15กรกฎาคมนี้ชัดเจนบอร์ดดิจิทัลเคาะจบทั้งหมดปลายปีได้ใช้เงินหมื่นแน่การเมืองวันที่9กรกฎาคม2567 12นาฬิกา10นาทีภูมิธรรมย้ำบอร์ดดิจิทัลเคาะวันที่15กรกฎาคมนี้ทั้งประเภทสินค้าวันลงทะเบียนยันใช้ทันปลายปีนี้ชี้ยังไม่ระบุวันโอนเงิน 10,000 ขอเวลาทำงานก่อนเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าในวันที่15กรกฎาคมจะประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยจะพิจารณารายละเอียดทั้งหมดทั้งรายละเอียดของสินค้าที่จะกำหนดให้มีการซื้อสินค้าใดได้หรือไม่โดยการกำหนดเป็นสินค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้เนกาทีฟลิสต์วันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรวมถึงการเริ่มต้นโครงการโดยการโอนเงินให้ประชาชนใช้จ่ายได้ทันไตรมาสที่สุดท้ายของปีนี้ส่วนจะเป็นวันเวลาใดนั้นยังระบุไม่ชัดเจนแต่อยู่ใน3เดือนนี้ตุลาคมธันวาคมเพื่อให้คนทำงานสามารถทำงานได้ยืดเวลาได้หากครบแล้วขยับไปแต่ถ้าทำไม่ได้ตามเวลาที่กำหนดก็จะมีปัญหาอีกเป็นประเด็นดราม่าอีกเพราะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เป็นขอบเขตที่พอสมควรนายภูมิธรรมกล่าวเมื่อถามว่าแหล่งเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.จะต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าได้ส่งรายละเอียดไปตั้งเริ่มโครงการแล้วขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกากำลังพิจารณาอยู่โดยในวันที่15กรกฎาคมนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปในรายละเอียดของทุกอย่างก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะแถลงในวันที่24กรกฎาคมส่วนจะได้ข้อสรุปทุกอย่างเลยหรือไม่ต้องรอถามนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังอีกครั้งและหลังจากนั้นจะนําเข้าที่ประชุมรัฐมนตรีในวันที่30กรกฎาคมต่อไป